อ๋อคุณแม่ป่วยค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ร้ายแรงอะไรขนาดนั้นแต่ถามว่าวันแรกที่รู้มันค่อนข้างแบบช็อกเราเพราะว่าตอนช่วงนั้นทํางานหลายอย่างแล้วไม่มีเวลาแล้วมันเหมือนจะทํายังไงมันมีความวุ่นวายในคําว่าในเรื่องของโรงพยาบาลที่จะรักษานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยช่วงนั้นก็ความเครียดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือด้วยความที่เข้าใจว่าที่หลุยโพสต์มันเป็นความห่วงใยอะค่ะเขาพยายามซัพพอร์ตเราด้วยการที่เหมือนแบบให้กำลังใจเราผ่านโซเชียลอะไรเงี้ยซึ่งเขารู้ว่านุ่นเป็นคนแบบเปิดโซเชียลไงคือชั่วโมงนั้นนุ่นหยุดคุยหยุดลงรูปอยู่คือไม่อยากสนทนาใครไงช่วงนั้นอ่ะเพราะว่าเราก็แบบวันๆเราโทรหาแต่โรงพยาบาลโทรหาแล้วผู้ใหญ่แบบถามแบบข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนเราไม่มีเวลาคุยกับใครอะไรเงี้ยจะพอหรือเขาก็เลยคงเหมือนแบบเขาเดาเราได้ว่าเราคงจะน่าจะดูโซเชียลอะไรเงี้ยเขาก็เห็นปั๊บเลยก็ขอบคุณนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคุณแม่นุ่นไม่ได้เป็นอะไรที่แบบร้ายแรงที่คนคิดอะนะคะเพราะว่านุ่นเข้าใจว่าตอนแรกที่นุ่นเขาเรียกอะไรขึ้นหัวโลเคชันอะว่าเป็นโรงพยาบาลเนี่ยทุกคนมีคำถามรุ่นพี่โทรมาถามนุ่นว่าเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นเพราะว่าทุกคนจะทราบดีว่าโรงพยาบาลโมเดิร์นแคนเซอร์อะรักษาเกี่ยวกับมะเร็งนุ่นบอกว่าไม่ได้รักษามะเร็งอย่างเดียวพี่มันรักษามะเร็งกับเนื้องอกอะไรอย่างเงี้ยคือแทบจะบางคนก็ถามว่าไปทำลูกกันที่จีนเหรออะไรเงี้ยเพราะว่าที่นั่นที่โรงพยาบาลนี้ก็มีเหมือนกันอะไรเงี้ยเราก็คือเดี๋ยวก่อนนะตอบคำถามหลายอย่างเว้ยอะไรเงี้ยก็เลยสุดท้ายจริงๆก็ไม่ได้เป็นอะไรที่คุณแม่ไม่ได้เป็นอะไรที่หนักขนาดที่แบบทุกคนคิดเกินว่าจะอยู่ได้อีกสักกี่เดือนอะไรเงี้ยไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นความเครียดจริงๆค่ะจากครั้งแรกที่รู้อันนี้ไม่บอกดีกว่าค่ะจริงๆคุณแม่นุ่นรู้อยู่แล้วแต่ว่านุ่นแค่ไม่อยากเอาเรื่องนี้มาแบบให้ทุกคนจะต้องรู้อ่ะแต่ถ้าจริงคุณแม่นุ่นไม่ได้อยู่กรุงเทพเขาอยู่โคราชชัยภูมิอ่ะนะบางทีด้วยความที่นุ่นไม่เคยมาออกสื่อแบบว่าแบบคุณแม่เป็นอะไรนุ่นก็เลยยังอยากที่จะเก็บอาการป่วยของคุณแม่ไว้แต่ว่าอยากให้คนที่คอยติดตามข่าวอยากรู้ว่าคุณแม่นุ่นเป็นอะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เป็นอะไรที่หนักหนาที่น่ากลัวถึงขั้นชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าต้องได้รับการรักษาที่ถูกต้องแค่นั้นเองได้รับสาที่ถูกวิธีก็แค่นั้นนุ่นการนุ่นตัดสินใจออกไปที่นุ่นก็คือมันหลายๆอย่างไม่อยากผ่าตัดก็เลยลองไปใช้วิธีรักษาที่นุ่นในแพทย์แผนจีนแล้วก็วิทยาเขาเรียกสมัยใหม่ผสมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็พังเลยไปโอ้ยตอนนี้เดินปื้อเลยค่ะบ่นด่าได้เหมือนเดิมแล้วดีขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะเพราะว่าจริงๆส่วนหนึ่งนุ่นก็ไม่อยากให้แม่โดนเคมีบ่อยๆเนาะหมายถึงว่าแบบยารักษาอะไรที่มันเป็นแบบสมัยใหม่เกินไปอะไรเงี้ยบางทีแม่รับโชคดีที่คุณแม่ตอบรับพวกยาสมุนไพรจีนที่นุ่นด้วยค่ะมันเลยทำให้สุขภาพอ่ะคือดีขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยคือเขาก็คุณแม่นุ่นก็ต้องรักษาไปสักพักนึงอะค่ะแต่ตอนนี้จะได้กลับมาแล้วใช่ค่ะคือตอนนี้นุ่นก็ทำงานของเราเป็นปกติอะค่ะรับงานปกติระยะเวลาคือยังไม่ได้กำหนดว่าคุณมากี่เดือนจะกลับแล้วค่ะอีกเดือนหน้ากลางเดือนก็ได้กลับบ้านแล้วค่ะการรักษาคือต่อเนื่องไปคือนุ่นก็อยากให้คุณคืออยากให้คุณแม่ได้รับการรักษาแบบถูกต้องไปเรื่อยๆจนคุณหมอพูดว่าไม่ต้องมาแล้วดูแลที่ไทยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือไหนๆไปแล้วเสียตังค์แล้วเนาะเอาให้สุดอะไรอย่างเงี้ยเอาให้สุดก็เลยอ่ะทำเต็มที่ยังกลับมาไทยต้องมีแล้วมันรู้ว่าดูแลอะไรไม่ค่ะเขาไม่ได้เป็นอะไรหนักขนาดนั้นแค่ต้องการก็รอดูผลไปแค่นั้นเองหมายถึงว่าคอยดูความแข็งแรงของร่างกายให้ฟื้นตัวได้เร็วที่สุดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็ป่วยมาสักพักนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่หลุยให้กำลังใจยังไงบ้างตลอดค่ะพ่อแม่นุ่นนี่รักหลุยมากกว่ารักนุ่นอีกตอนเนี้ยเพราะว่าช่วงแรกที่พาเขาไปอ่ะเขาก็ไปกับนุ่นตลอดลำบากก็ลำบากด้วยกันคือจังหวะแรกอ่ะเขาก็ทุกอย่างอะค่ะเขาอยู่ข้างนุ่นตลอดข้างครอบครัวนุ่นตลอดอะไรเงี้ยการคุยกับหมอหลุยก็มายืนข้างๆนุ่นคือรู้ว่าแม่แบบต้องรักษายังไงต้องทำยังไงต้องอะไรเงี้ยหลุยยืนอยู่ข้างนุ่นตลอดคือจะพูดตรงถ้าไม่มีก็ยากเหมือนกันในคำว่าครอบครัวเราเพราะว่าเขาก็เป็นเหมือนบุคคลนึงที่คอยฟังอะไรที่แบบแล้วตัดสินใจให้ได้บ้างในบางเรื่องอะไรเงี้ยแต่ถามว่าเรื่องของแม่เองบางทีเราต้องตัดสินใจแหละแต่ว่าด้วยความที่เขามีสติกว่าหลายๆคนอ่ะเขาก็จะเดี๋ยวนะอันนี้มันไม่ได้นะนุ่นอันนี้คิดใหม่ไหมอะไรเงี้ยเราคือถ้าไม่ได้เขานุ่นก็แย่อะไรเงี้ยค่ะก็แบบเรียกว่าเราก็ดีขึ้นโอเคขึ้นทำงานโอ๊ยกลับมานุ่นดีขึ้นตั้งแต่หลายเดือนแล้วค่ะตั้งแต่แม่ไปก่อนแม่ไปที่นุ่นอีกต้องขอบคุณโรงพยาบาลที่ไทยพญาไทอ่ะนะคะเพราะว่าคุณแม่ต้องเข้าที่พญาไทก่อนอะไรเงี้ยคือพักฟื้นร่างกายก่อนบินอย่างเงี้ยคุณหมอแล้วก็ทางโรงพยาบาลดูแลนุ่นอย่างดีมากอะไรอย่างเงี้ย
ก็รู้สึกขอบต้องขอบคุณในนาทีนี้เลยที่แบบดูแลกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ